ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้เหมือนกับว่าเราจะเข้าสู่การเรียนเป็นผู้ดีนะคะผ่านนวนิยายของดอกไม้สดค่ะสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดยังไงกับคำนี้ซึ่งในแง่นี้มันก็ได้ในแง่แบบทั้งความหมั่นไส้อ๋อเป็นผู้ดีหรออันนี้ในแง่หมั่นไส้ครับหรือในแง่ที่แบบว่าประชดประชันใช่หรือเขาเป็นผู้ดีอันนี้ในแง่บวกนะคะโอ้คนนี้เขาเป็นผู้ดีในแง่ที่แบบว่าชื่นชมนะคะก็เป็นได้ทั้งสองอย่างแล้วก็เมื่อตอนที่แล้วนะคะมีคำที่หลายท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกแปลกๆอยู่เหมือนกันเช่นคำว่าพื้นจำได้ไหมคุณจิตรินอ๋อมันคืออารมณ์ใช่ไหมครับพี่ใช่คำว่าพื้นเนี่ยเราเคยเจอมานะคะนมสใช่ครับผมเจอครั้งแรกจำได้ตอนของอาจารย์เหมเวชกรใช่ๆแถวนั้นเนี่ยมีพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าพื้นไม่ดีหรอใช่ผมเราก็งงพื้นมันคืออะไรเกี่ยวอะไรกับพื้นหรอมันคือแปลว่าอารมณ์นะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็มีอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าแป้นแป้นนึกออกไหมก็คือสอดหรือเปล่าพี่แบบว่าเสนอหน้าขึ้นมาเจออ๋อใช่ครับเจอเสนอหน้าแบบสอใส่เกือกเบากว่านั้นนิดนึงเบากว่านั้นนิดนึงใช่ไหมพี่คือไม่ตรงกับกาลเทศะออกนอกหน้าไปนิดหนึ่งนะคะอันนี้คือแป้นคืออารมณ์ประมาณแบบว่าหน้าบานเราก็ดีใจจนลืมนึกถึงมารยาทไปออกนอกหน้าแหละพี่ใช่ไหมใช่อันนี้ก็พูดถึงนายจงรักนะคะนายจงรักนี่ก็มีหลายข้อเหมือนกันนะที่ทุกคนก็จะแบบว่าไม่ค่อยโอเคกับพ่อหนุ่มน้อยคนนี้สักเท่าไหร่นะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะมาต่อกันที่ EP 3นะคะยังอยู่ที่บ้านของวิมลค่ะแล้วก็กำลังชวนกินขนมนะคะกินขนมกินข้าวซึ่งจริงๆก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะคะของทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีความสุขในงานเลี้ยงนี้ค่ะครับมีอยู่ผู้หนึ่งเท่านั้นแหละครับตอนนี้ที่รู้สึกกระอักกระอ่วนอึดอัดเหลือเกินอยู่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราตรงนี้ก็นะก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติที่มีต่อสังคมและทัศนคติที่มีต่อตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะครับถ้าอย่างนั้นไปกันเลยค่ะกับ EP 3ค่ะเวลาแห่งการบริโภคล่วงไปเร็วพอใช้ทั้งนี้พึงสำเนียกด้วยว่าเวลาล่วงไปช้าหรือเร็วนั้นจะวัดด้วยสิ่งอื่นนอกจากความรู้สึกของบุคคลหาได้ไม่เมื่อได้ชี้ลงไปว่าเวลาแห่งการบริโภคล่วงไปเร็วก็หมายความว่าผู้ที่ร่วมโต๊ะอยู่ด้วยกันนั้นมีความสนุกสนานรื่นเริงหรือเพลิดเพลินพอที่ความเบื่อจะไม่เกิดขึ้นที่เป็นได้เช่นนี้กล่าวก็เพราะท่านเจ้าของบ้านเป็นคนคุยสนุกท่านเป็นคนคุยสนุกเสมอในเมื่อตั้งใจหรือในเมื่อท่านละเสียชั่วคราวซึ่งเป็นการขัดคอคู่สนทนาอย่างน่ากวนโทโสอาหารมีรสถูกปากผู้บริโภคการจัดโต๊ะและภาชนะงดงามและมีคนงามนั่งอยู่ณโต๊ะนั้นด้วย
พราะเหตุที่เจ้าของบ้านเป็นผู้ถือระเบียบและขนบธรรมเนียมในการสมาคมการจัดที่นั่งจึงต้องถูกระเบียบด้วยคนงามณโต๊ะนั้นมิได้นั่งใกล้ผู้ใกล้จะชิดความงามแต่กลับต้องนั่งข้างผู้ที่อยู่วัยอันความสนใจในรสอาหารนำหน้าความสนใจในสิ่งอื่นพอพ้นจากโต๊ะนายจงรักก็ถึงตัววิมลทำให้นายจรัญผู้น้องต้องถอยห่างไปโดยเร็วแล้วนายสมัครบุตรชายพระสมบัติบริหารพยายามจะเข้าใกล้หญิงสาวบ้างแต่ก็ต้องล่าถอยเพราะเป็นเบี้ยล่างกันอยู่ในตัวพระสมบัติบริหารเป็นผู้ช่วยพระยาบริหารธนกิจในตำแหน่งราชการบุตรชายของคุณพระที่ไหนจะหารสู้รัศมีบุตรชายของท่านเจ้าคุณได้คุณหญิงบริหารยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พ่อเจริญพ่อจรัญพ่อจรูนรวมทั้งหลวงหารเสกสู้สอสอผู้เป็นพ่อไม้ต่างก็ได้เคยพยายามที่จะเด็ดกุหลาบดอกงามของพระยาอมรรัตน์มาแล้วทุกคนแล้วทุกคนก็รามือไปเองเพราะกุหลาบดอกงามหล่อนตั้งใจอยู่ในอุเบกขาจนหน้าเบื่อหน่ายชอบหรือไม่ชอบพอใจหรือไม่พอใจไม่มีใครเดาได้มาหาก็ต้อนรับพบก็ยิ้มแย้มทักทายแต่ครั้นเขาพยายามขอความเข้าใจให้มากขึ้นหล่อนก็ทำซื่อจนเขาสงสัยตัวเองเดี๋ยวนี้พ่อเจริญกับพ่อเจรัญแต่งงานไปแล้วพ่อจรูนกำลังลดฐานะจากผู้พยายามเด็ดดอกกุหลาบลงมาเป็นเพียงผู้หวังเชยดอกพยอมซึ่งดูเหมือนจะน้อมกิ่งลงมาให้เด็ดโดยง่ายคุณหญิงมารดาไม่มีความตั้งใจที่จะขัดขวางตราบเท่าที่ผู้สำรองจะเด็ดดอกกุหลาบยังมีตัวอยู่พ่อจงรักของท่านรูปก็งามนามก็เพราะพูดก็เก่งแล้วก็เป็นนักเรียนนอกนามบัตร BBCC จะไม่ทำให้กุหลาบหวั่นไหวบ้างเที่ยวหรือและแล้วนายจงรักถามวิมลเมื่อคนใช้ยกถาดลิเคอร์เข้ามาตั้งไว้ในห้องรับแขกคุณดื่มเหล้าไหมคุณชอบเหล้าอะไรบ้างคุณชอบอ่านหนังสือชนิดใดคุณชอบเด็กชอบสุนัขหรือไม่คุณสนใจในการบ้านเมืองไหมคุณชอบภาพยนตร์ไหมคุณเข้าใจวิทยาศาสตร์บ้างไหมคุณชอบดนตรีไหมคุณชอบกีฬาชนิดใดคุณชอบดอกไม้ไหมและอื่นๆและเมื่อวิมลตอบจะเป็นคำปฏิเสธหรือรับรองก็ตามผู้ถามก็จะสรรเสริญไม่ขาดปากหล่อนดื่มเหล้าได้บ้างแต่ไม่ค่อยชอบก็ดีเพราะผู้หญิงที่เป็นนักดื่มมักเปรี้ยวจัดและเสียง่ายหล่อนชอบอ่านหนังสือที่มีแง่ให้คิดก็เหมาะเพราะนั่นแสดงนิสัยของผู้มีภูมิรู้หล่อนชอบทั้งเด็กทั้งสุนัขก็ควรเพราะเด็กคือภาพถ่ายแห่งจิตใจของเราเมื่อยังบริสุทธิ์เพราะความไม่เดียงสาและสุนัขก็เป็นสัตว์ที่มีคุณสมบัติดีกว่าบางคนเพราะมันมีความกตัญญูหล่อนไม่สนใจในการเมืองก็ถูกเพราะผู้หญิงมีหน้าที่ทางบ้านมากพอแล้วเมื่อคำตอบของหล่อนดูชักถูกแล้วก็ดีไปเสียหมดวิมลก็แซงลองตอบให้ไกลจากความจริงใจไปบ้างหล่อนตอบว่าไม่ชอบดนตรีก็ถูกอีกเพราะดนตรีทำให้คนซบเซาเหงาง่วงหรือมิฉะนั้นก็ทำให้ฟุ้งซ่านไม่มีประโยชน์อันใดเลยส่วนวิทยาศาสตร์วิมลตอบว่า
หล่อนเปรียบเหมือนคนตาบอดหรือหูหนวกในเรื่องนี้ก็ถูกอีกเพราะวิทยาศาสตร์ไม่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตของผู้หญิงแม้แต่สักนิดจนกระทั่งดอกไม้วิมลตอบว่าไม่แยแสเสียเลยนายจงรักก็ยังอุตส่าห์บอกว่าถูกแล้วยังคุณน่ะไม่น่าจะแยแสกับดอกไม้หรอกเพราะว่าคุณงามยิ่งกว่าดอกไม้เป็นไหนๆไม่อยากขัดคอดิฉันนะคะว่าไม่ชอบดอกไม้แล้วทำไมถึงปักดอกไม้แต้อยู่อย่างนี้วิมลกล่าวหัวเราะและยกมือขึ้นคลำดอกกุหลาบซึ่งเสียบผมอยู่นั้นเมื่อดอกไม้เป็นเครื่องประดับให้คุณดอกไม้ก็งามขึ้นเวลานี้ผมได้ชมความงามพร้อมกันถึง2ชนิดเป็นกำไรอยู่แล้วผมจะขัดคอคุณทำไมวิมลนึกเบื่อตัวเองในข้อที่ไม่มีปฏิภาณฉับพลันเหมือนท่านบิดาจะได้ขัดขาในจงรักให้คว่ำไปเสียเดี๋ยวนี้มนุษย์มีโรคชนิดหนึ่งซึ่งเป็นโรคประจำตัวด้วยกันทุกคนคือโรคชอบหยอกไม่ชอบหยอกเขาชอบให้เขาหยอกและมนุษย์จำพวกที่เจริญมากยังมีโรคแทรกอีกชนิดหนึ่งคือโรคชอบหลอกตัวเองวิมลเป็นมนุษย์จำพวกหลังนี้หล่อนตัดสินในใจว่านายจงรักเป็นชายเขาที่สุดในโลกเพราะเขายอให้หล่อนรู้สึกว่าเขายอในขณะที่นึกรำคาญและอยากจะหาช่องทางเลี่ยงจากชายเขาวิมลกวาดตาไปรอบๆแห่งแขกของท่านเจ้าคุณดูกิริยาอาการว่าได้รับความสำราญอยู่ทั่วหน้าคุณสาวๆสำราญด้วยความพอใจตัวเองในข้อที่ได้แต่งตัวมาแล้วอย่างวิจิตรบรรจงก็ได้มาพบผู้ที่จะสนใจในรูปโฉมของตนคือคุณหนุ่มๆหลายคนสมใจหวังคุณหนุ่มๆสำราญก็มีโอกาสได้บรรยายซึ่งสิ่งที่ตนเชื่อว่ามีค่าสูงอยู่ในตนให้แก่ผู้ที่สนใจฟังคือคุณสาวๆส่วนในหมู่ท่านผู้ใหญ่พ้นวัยที่จะครุ่นคำนึงถึงการแต่งตัวหรือการแสดงคุณค่าของตัวแก่เพศตรงกันข้ามความสำราญของท่านเกิดจากที่ได้บริโภคอาหารอันโอชะอิ่มหนำดีแล้วก็มานั่งในที่สบายมีเพื่อนซึ่งตนจะคุยให้ฟังได้อยู่ใกล้ตัวมีเครื่องดื่มเครื่องเสพอยู่ใกล้มือท่านเหล่านี้คุยกันถึงเรื่องลูกหลานของท่านเล่าถึงเรื่องการศึกษาการประกอบอาชีพการเลือกคู่และอื่นๆของเขาผู้ซึ่งจะเจริญขึ้นแทนที่ตัวท่านสืบไปและแล้วท่านเจ้าของบ้านก็กล่าวขึ้นว่าเจ้าคนโตของผมเนี่ยมันกินเงินมากจริงปีหนึ่งตั้ง 5-6,000 บาทก็เงินหลวงไม่ใช่เหรอคะคุณหญิงบริหารธนกิจถามเงินในพระมหากรุณาแต่เมื่อพระองค์ท่านสละราชสมบัติแล้วผมก็ต้องส่งของผมเองเผอิญมันก็ไปชอบวิชาที่ใครๆร้องว่ายากกันทั้งนั้นคือวิชาการบัญชีชั้นที่สูงลิบซึ่งคนไทยได้เคยมาแค่2คนเท่านั้นมันจะเล่นงานผมสักกี่หมื่นก็ไม่ทราบถ้าเรียนสำเร็จใน6ปีตามเกณฑ์ก็ไม่กระไรนัก 20,000 ก็พอสู้ได้แต่ข่าวว่ากันว่าน้อยคนที่จะเรียนสำเร็จใน6ปียังเก่งสุดก็ต้อง7หรือ8ปีเฮ้ยถ้าจะแย่ก็ต้องทนเอาหน่อยเขาชอบไอ้ที่มันยากอย่างนั้นไอ้ผมเองก็ชอบที่มันแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นก็เลยตามใจเขาในขณะนั้นท่านเจ้าคุณผู้หนึ่งก็ถามขึ้นว่า
ยังอยู่อีกกี่ปีล่ะครับถึงจะสำเร็จถ้าไม่พลาดเลยก็อีก3ปีเต็มๆนะแม่ยังอีกนานคุณหญิงคนหนึ่งว่าแล้วพ่อคนเล็กนี่ว่าอย่างไรครับท่านเจ้าคุณถามอีกพรางมองไปยังมานพผู้ซึ่งนั่งอยู่ห่างจากท่านไปเล็กน้อยคนเนี้ยเหรอถ้าไม่เลวหรือว่าเจ็บไข้ก็จะจบชั้น8ปีหน้าแล้วเห็นจะต้องส่งเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเมืองเราก่อนพี่ชายสำเร็จเข้ามาแล้วถึงค่อยพูดกันใหม่เว้นเสียแต่ว่าเขาจะได้สกอลาร์ชิพก็นับว่าเป็นบุญของเขาเองเราเป็นพ่อก็จะพลอยชื่นใจมาลีธิดาคนที่สองรองจากวิมลสนทนาอยู่กับนายจรูนสุดใจสนทนาด้วยหลวงหารเสกสู้คู่แรกมีสีหน้าแสดงความเพลิดเพลินและรื่นรมเป็นอันมากส่วนคู่ที่สองเหมือนจะมีจิตใจวอกแวกห่างจากคู่สนทนาไปบ้างจะเห็นได้จากสายตาของเขาทั้งสองที่เวียนชายมาทางจงรักและวิมลบ่อยครั้งครั้นแล้วตอนหนึ่งเมื่อเขาทั้งสองหยุดพูดลงด้วยกันหลวงหารลุกจากเก้าอี้มายังโต๊ะที่มีเครื่องดื่มตั้งอยู่หยิบถ้วยวิสกี้โซดาซึ่งตนดื่มค้างไว้ขึ้นจิบยืนอยู่ในที่เดิมพอเป็นกิริยาแล้วก็เดินเลยเข้าไปใกล้วิมลวางมือลงบนบ่าน้องชายแล้วถามว่าไม่อยากน้ำบ้างหรือเห็นถ้วยวิสกี้ของแกเนี่ยตั้งราอยู่นานละจงรักมองดูถ้วยแก้วที่มีธาตุน้ำสีเหลืองซึ่งอยู่บนโต๊ะเล็กข้างตัวแล้วตอบว่ากำลังสบายพอใจที่สุดแล้วหลวงหารพูดเป็นเชิงถามน้องชายผมเห็นจะคุยสนุกมากที่หนึ่งค่ะวิมลตอบตามแบบผู้เคยแก่การสมาคมดิฉันมีธุระจะลุกไปข้างในสักประเดี๋ยวยังลุกไม่ขึ้นเชิญนั่งสิคะแล้วหล่อนแสดงกิริยาประกอบคำพูดทางฝ่ายหลวงหารมองดูที่ว่างบนเก้าอี้คู่ข้างตัวหญิงสาวแล้วก้าวเข้าไปข้างในเพื่อจะวางถ้วยแก้วลงบนโต๊ะเสียก่อนแต่เมื่อเขาถอยหลังกลับก็ได้ยินเสียงห้าวดังอยู่เบื้องหลังภรรยาอมรรัตน์ได้นั่งลงข้างลูกสาวของท่านเสียแล้วและกำลังพูดกับชายหนุ่มอีกคนหนึ่งพ่อหลานชายรู้แน่แล้วหรือยังว่าจะได้เข้าทำงานที่ไหนเป็นอาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์ครับอุบะไปเป็นอาจารย์เสร็จแล้วมีงุ่มงามอยู่กับเด็กจนแก่หรือทำไมถึงจะได้เป็นรัฐมนตรีมนโทกับเขาบ้างล่ะจงรักยิ้มอย่างไม่ยินดียินร้ายในลาภหรือยศแล้วตอบว่าก็เรียนมาทางนี้เสร็จแล้วนี่ครับตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งการเมืองผมไม่มีภูมิรู้ที่จะเล่นทางการเมืองได้เสียเลยทำไมดูคุณหลวงหารสิเป็นทหารแท้ๆยังนั่งเก้าอี้การเมืองได้เลยแต่ก็ยังมีภูมิในทางนี้ดีกว่าผมนะครับเพราะคุณพี่อยู่ในบ้านในเมืองต้องรู้สถานะเหตุการณ์ของประชาชาติดีพอจึงปฏิบัติงานสำหรับประชาชนได้แอมจริงอย่างนั้นเหรอพระยาอมรรัตน์กล่าวแล้วก็มองดูสสผู้ซึ่งยืนอยู่ตรงหน้าถามจริงๆนะคุณหลวงเรารู้ก่อนทำหรือว่าทำก่อนรู้คราวนี้วิมลเริ่มอึดอัดด้วยทายใจท่านบิดาได้ว่ากำลังอยู่ในอารมณ์ที่จะขัดคอหลวงหารหลวงหารนั้นพื้นไม่ดีตั้งแต่เมื่อผิดหวังในเรื่องที่นั่งมาแล้วหลวงหารจึงตอบด้วยเสียงที่ค่อนข้างแข็ง
ไม่รู้เสียก่อนจะทำลงไปได้ยังไงล่ะครับเพราะรู้จึงได้ทำสาธุถ้าอย่างนั้นเท่าที่ทำกันไปแล้วเอาเป็นว่ายุติกันได้ละสินะยุติแน่นอนครับนายทหารสอสอประเภท2รับรองอย่างหนักแน่นก็แปลว่าเท่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้นะเหมาะดีทุกประการแล้วสีหน้าเจ้าคุณเต็มไปด้วยความนึกสนุกพรางพูดต่ออย่างช้าๆว่าถ้าอะไรมันเหมาะสำหรับอะไรยั่งยืนแน่นอนทำไมเราจึงต้องเรียนประวัติศาสตร์กันจนหัวแทบผุและทำไมลัทธิการปกครองจึงมีมากจนเราจำไม่ไหวเจ้าคุณเห็นจะเป็นคอนเซอร์เวทีฟอย่างแรงกล้าที่สุดนะครับนายจงรักถามขึ้นเมื่อเห็นพี่ชายยังมิตอบว่ากระไรอ๋อฮะคนที่จะแรงกล้าในอะไรอะไรอย่างที่คุณถามน่ะหาไม่ใช่ง่ายๆฉันรู้สึกว่าจะกล้าในทางรักษาหม้อข้าวเสียละมาแต่ใจจริงของฉันน่ะเห็นคุณกับโทษของคู่กันแยกกันไม่ออกเพราะเช่นนั้นฉันไม่ได้เกลียดการเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ต้องดูอื่นไกลหรอกแต่บ้านของฉันเนี่ยฉันยังเปลี่ยนมันไม่หยุดยังไม่ได้อะไรเลยก็ยังเห็นแปลกตาพอครึ้มๆในใจคราวนี้นายจงรักหัวเราะเจ้าคุณถามหลวงหาญถึงเรื่องพระราชบัญญัติซึ่งได้มีการอภิปรายกันในสภาผู้แทนราษฎรแล้วหล่อนจึงลุกจากที่นั่งถลายไปเจรจากับคนอื่นๆคนละคำสองคำแล้วก็เดินเลยออกประตูไปจากนั้นวิมลกับอุดมยืนเคียงกันอยู่บนระเบียงด้านมุมห้องรับประทานอาหารอุดมกล่าวกับวิมลว่าแหมคุณเล็กฉันคอยเธอรู้สึกว่านานสักแสนปีหญิงสาวหัวเราะเบาๆความสุขความพอใจความรื่นรมซ่านอยู่ในกระแสเสียงหัวเราะนั้นวิมลพูดว่า นี่ดิฉันรู้สึกเหมือนตัวกลับไปเป็นเด็กกำลังหนีผู้ใหญ่ไปซุกซน คิดดูสิคะเรายังมีเวลาอีกเยอะที่จะพบกันได้พูดกันได้ไม่ว่าเรื่องอะไรแต่เธอก็ทำให้ฉันต้องเลี่ยงออกมาพบกับเธอจนได้ไม่น่าขันหรือนี่ดิฉันดีใจเกินไปกระมังอุดมไม่ตอบถามวิมลขึ้นว่าดอกกุหลาบดอกนี้ทำไมถึงกลับมาเป็นเครื่องประดับของเธออีกล่ะเอ๊ะนี่เป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นจะต้องพูดคืนนี้หรอเปล่าไม่ใช่แต่ว่าต้องพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่ามันทำให้เธอสวยขึ้นจนฉันแทบเป็นบ้าเลยล่ะโถไม่รู้เลยฮะอย่างงั้นฉันเอาออกซะละโอ้อย่าอย่าเลยเว้นซะแต่ว่าเธอจะเอาออกมาให้ฉันแต่ก็ยังไม่ต้องเอาออกเดี๋ยวนี้นะพรุ่งนี้ฉันจะมารับดูไม่สมกับที่ทำท่าร้อนอกร้อนใจเลยก็ฉันถามเธอเรื่องดอกกุหลาบแล้วเธอไม่ตอบฉันนี่ก็มันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรนี่คะฉันให้สุดใจเขาก็ไม่เอาฉันเห็นแล้วเธอส่งให้เขากลับสะบัดเอาเธอแล้วตาหลวงหาญแกก็ชี้โบชี้เบยอยู่ข้างๆเธอในที่สุดเจ้าดอกกุหลาบดอกนี้มันก็มาอยู่ในที่ที่มันอยู่เดี๋ยวนี้ละวิมลนิ้วหน้าแต่ถ้าคุณหลวงนั่นแกไม่ได้เป็นคนเสียบให้ฉันหรอกนะคุณพ่อท่านเสียบให้เธอเห็นหรือเปล่าล่ะหรือว่าไม่ตั้งใจจะเห็นตอนนี้ยกโทษให้ฉันเถอะคุณเล็กฉันทนไม่ได้จริงๆที่เห็นตาหลวงนั่นกระแสะเข้าไปใกล้เธอตลอดเวลาไอ้ลูกตาของแกที่มองดูเธอน่ะเหมือนกับเธอเป็นของแกแล้วโถคุณอุดมเธอมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรโดยที่คอยสังเกตนั่นสังเกตนี่ล้วนแล้วแต่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็เก็บเอามาเป็นเครื่องร้อนใจเธอไม่รู้หรือว่าตอนนั้นน่ะแกมีลูกเป็นหางแล้ว
แต่แกไม่มีเมียแล้วเธอไม่รู้เหรอว่ายายคุณหญิงบริหารน่ะอยากได้เธอเป็นลูกสะใภ้ใจแทบขาดก็ฉันไม่อยากได้หลานแกเป็นลูกเลี้ยงนี่คะใครจะเป็นคนรับประกันฉันเห็นเธอรักเด็กราวกับฉันไม่รู้จะเปรียบกับอะไรเดี๋ยวก็ให้ลูกเล็กๆมาปลอบเธอก็จะหลงไปเท่านั้นโธ่ฉันไม่คลั่งถึงอย่างนั้นหรอกนะเธอเองแหละพูดอะไรเป็นเด็กอยู่เสมอฉันรู้นี่นะว่าตาหลวงหานแกใช้ตำราเหวี่ยงแหตั้งแต่ดิฉันเลื่อนลงไปจนถึงมาลีถึงสุดใจผิดจากหลวงหานก็ยังมีพ่อจงรักพ่อจรูนเอาอีกแล้วเธอไม่เห็นหรือไงว่าคุณจรูนไม่ได้ห่างมาลีเลยจนสักอึดใจนึงแล้วนายจงรักล่ะจงรักไอ้นายจงรักคนนี้อุดมยกมือทำท่าเหมือนจะบีบคอใครคนหนึ่งวิมลหยุดยิ้มโดยเร็วเมื่อเห็นกิริยาอันน่ากลัวมากกว่าน่าดูนั้นตายละคุณอุดมเธอเป็นอย่างนี้ล่ะไม่ไหวแน่ๆเลยเสียเวลาออกมายืนขาแข็งเปล่าๆใช่หนุ่มนิ่งเงียบไปทันทีกลืนน้ำลายอย่างฝืดภายหลังจึงพูดออกมาว่าฉันมีโอกาสที่จะได้ไปเมืองอังกฤษอีกในเร็วๆนี้ล่ะหรือคะไปทำไมอ่ะแล้วไปยังไงไปเป็นเลขานุการสถานทูตอุ๊ยตายโกจังยินดีด้วยมากๆเลยค่ะแต่ฉันอาจจะไม่ได้ไปก็ได้นะอุดมขัดเสียงขุ่นความปราโมทย์ของหญิงสาวก็คลายลงทันใดอ้าวทำไมล่ะก็ไหนเธอบ่นกับฉันว่าเบื่อเธอเบื่อไอ้หน้าที่ล่ามครึ่งเสมียนของเธอเต็มทีแล้วยังไงล่ะคะตำแหน่งเลขานุการชั้นต่ำนะไม่ใช่ตำแหน่งโก้อย่างที่เธอเข้าใจหรอกเว้นเสียแต่ว่าผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนั้นจะมีรายได้ส่วนมากพอที่จะโก้ได้แต่เธอเคยบอกกับฉันอีกว่าถ้าเธอมีโอกาสได้ไปอังกฤษโดยทางหนึ่งทางใดก็ตามเธอจะต้องเรียนวิชาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จตลอดจนได้นี่นาถูกแล้วที่ฉันพยายามหาทางจะไปน่ะก็เพราะหวังดังนั้นแต่ว่าฉันจะต้องทำงานหนักกว่าธรรมดาหลายเท่าและจะต้องอยู่ที่โน่นอย่างน้อยที่สุด3ปีก็เมื่อเป็นเช่นนั้นคุณเล็กเธอควรจะรู้ดีกว่าใครๆหมดว่าฉันมีห่วงใหญ่ที่สุดอยู่ทางนี้ถ้าฉันยังไม่แน่ใจอุดมนิ่งอั้นอยู่เพียงนั้นในขณะที่วิมลหายใจด้วยความลำบากหล่อนไม่ถามว่าห่วงของเขาคืออะไรเพราะหล่อนรู้ดีอยู่แล้วและรู้ด้วยว่าเวลาแห่งความจำเป็นที่จะตัดสินใจโดยเด็ดขาดกำลังจะมาถึงอุดมพูดต่อไปเธอรู้ไม่ใช่เหรอคุณเล็กว่าเธอเป็นห่วงใหญ่ของฉันฉันรักเธอมากเพียงไรเธอก็รู้แต่นั่นละฉันไม่ใช่ผู้ชายคนเดียวที่เธอรักความรักของฉันก็ไม่น่าจะทำให้เธอรู้สึกยินดียินร้ายถ้าฉันไม่ฉวยโอกาสที่มาถึงที่จะทำให้ฉันเกิดเป็นคนโก้ขึ้นได้ภายหน้าฉันก็ไม่มีหวังที่จะได้เธอเพราะว่าเจ้าคุณพ่อของเธอแต่ถ้าฉันห่างจากเธอไปเสียอีกนั่นละฉันสงสัยเหลือเกินว่าฉันจะมีกระจายภาคเพียรทำอะไรได้บ้างฉันจะต้องแบกเอาความไม่แน่ใจของเธอไปเมืองอังกฤษด้วยมาคิดดูลงท้ายก็ออกจะเห็นว่าไปไม่ไปก็เท่ากันถ้าฉันไม่ได้ทำงานเพื่อเธอก็ไม่รู้จะทำไปทำไมอย่าพูดอย่างนั้นสิคะเธอต้องทำงานเพื่อตัวเองเพื่อวงศ์สกุลของเธอและเพื่อชาติ ชาติสกุลฉันเป็นคนเล็กน้อยเกินไปที่จะทำประโยชน์ให้แก่ชาติได้สกุลหรือคนในตระกูลฉันไม่มีใครต่ำต้อยเท่าฉัน
ตัวฉันเองถ้าฉันไม่ได้เธอจะไม่มีความรักเหลืออยู่ในเลือดสำหรับที่จะรักตัวของฉันได้เลยแต่เธอต้องไปอังกฤษค่ะเธอต้องไปรับหน้าที่ที่เขาให้เธอเธอบอกเสมอนี่นาว่าที่เธอเกลียดงานที่เธอไม่มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรเลยนอกจากจะพิมพ์หนังสือไม่ให้ผิดเธอเคยเป็นคนที่มีความใฝ่สูงเสมอที่ฉันใฝ่สูงน่ะก็เพราะว่าฉันอยากจะสูงขึ้นให้เท่าเธอให้พอกับที่เจ้าคุณพ่อของเธอจะไม่ด่าว่าฉันอาจเอื้อมรักลูกสาวของท่านแต่ถ้าฉันไปทางโน้นอยู่ทางนี้มีคนมาทำให้เธอขาดลอยไปจากฉันจะมีปริญญาหรือประกาศนียบัตรหรือเงินเดือนหรือตำแหน่งอะไรในโลกที่ฉันละอาตายอยากอยู่อีกเหรอตลอดเวลาที่อุดมพูดเขารู้สึกว่ามือของวิมลยังกุมมือเขาอยู่จิตใจของเขานั้นวับวับหวำหวำแต่เขาหาได้เคลื่อนไหวมือเพื่อจะบีบมือหล่อนบ้างไม่ทั้งนี้ด้วยความเกรงว่าหล่อนจะชักมือหนีไปเสียถ้าหล่อนเกิดความรู้สึกว่าเขามีความรู้สึกพิเศษต่อการสัมผัสของหล่อนและโดยความจริงวิมลไม่มีความรู้สึกพิเศษต่อการที่มือของหล่อนกุมมือของชายหนุ่มอยู่นั้นเลยความสงสารอย่างมากคล้ายคลึงความสงสารที่เกิดในอกมารดาในยามที่เมื่อเห็นลูกร้องไห้ชักนำมือหล่อนให้ทำเช่นนั้นและในเมื่อได้ฟังถ้อยคำของอุดมความสงสารก็แรงขึ้นทุกทีจนถึงกับทำให้หล่อนตื้นตันในลำคอสตรีเพศนั้นเป็นเพศที่มีกรรมมากด้วยเหตุที่ทนเฉยต่อความรักของเพศตรงกันข้ามที่มีต่อตนได้โดยยากและการที่รู้ว่าเขารักนั้นไม่ทรมานมากเท่าเมื่อเห็นความรักอันเขาแสดงให้ประจักษ์อยู่กับตาครั้นไม่เฉยหรือตัดผมผิดคิด7วันหายปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลายมีคู่ผิดคิดจนตัวตายและครั้นไม่เฉยหรือโลกมนุษย์จะเป็นโลกแห่งกะลีโดยแน่แท้ยกมือของหล่อนขึ้นจากมืออุดมวิมลลูบคลำจับแหวนปลอกมีดอันสวมอยู่ในนิ้วนางข้างขวาจิตใจอลวนขึ้นอย่างประหลาดความคิดกำลังจะย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์เมื่อ 6-7 ปีก่อนซึ่งเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับแหวนวงนี้อย่างสำคัญเธอแววเสียงท่านปิดาร้องเรียกหาอุดมสะดุ้งจนวิมลเห็นได้ถนัดหล่อนจึงจับมือเขาอีกบีบแน่นกว่าคราวก่อนและกล่าวว่าเธอต้องไปอังกฤษโดยไม่ต้องเป็นห่วงฉันตลอดเวลาที่เธอยังไม่กลับมาหรือยังไม่เปลี่ยนใจฉันจะไม่แต่งงานกับใครพูดขาดคำหล่อนทำท่าจะผละจากเขาแต่อุดมหาปล่อยมือหล่อนไม่เขารั้งหล่อนให้ถอยกลับมาในเงามืดอย่างว่องไวซึ่งหล่อนไม่ทันคิดที่จะขัดขืนเขาจูบมือหล่อนครั้งหนึ่งแล้วพูดเสียงต่ำหนักแน่นอ่อนโยนอย่างที่วิมลไม่เคยคาดว่าเขาจะพูดได้ในเวลาฉุกละหุกเช่นนั้นอีกคำหนึ่งคุณเล็กเธอจะล่อให้ฉันมีมานะทำงานเพื่อตัวฉันเองหรือไม่มีประโยชน์หรอกเธอถ้าฉันจากเธอไปทำงานเต็มกำลังแล้วฉันกลับมาก็จะหวังรางวัลจากเธอถ้าไม่ได้ทำไมเล่าคุณเล็กทำไมนะคุณพูดเมื่อตะกี้เท่ากับว่าไอ้ที่ฉันขอน่ะเธอให้ครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งจะหวงเอาไว้ทรมานฉันอีกทำไมนั่นน่ะสิหล่อนได้ให้เขาแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งจะหวงไว้ให้ใคร
สรรพสิ่งที่เป็นความดีของอุดมซึ่งวิมลเคยเห็นดีปริมาณแห่งความรักที่อุดมเคยแสดงต่อวิมลทั้งสิ้นพร้อมกันเร้าใจวิมลโดยแรงหล่อนขยับปากจะกล่าวคำสำคัญอันจะเป็นประดุจโซ่กายสิทธิ์ล่ามชีวิตของหล่อนไว้กับอุดมตลอดกาลแต่ครั้นแล้วคล้ายกับบุคคลที่กำลังจะทำการอันผาดโผนเกี่ยวกับความเป็นความตายในวาระที่จะกระทำลงไปนั้นความชะงักเกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนวิมลจึงพูดแต่เพียงครึ่งหนึ่งของความตกลงใจที่มีอยู่ณบัดนั้นเธอเห็นแหวนนี้ไหมหล่อนถามพร้อมกับกรีดนิ้วให้เขาดูแหวนที่เธอให้ตลอดเวลาที่เธอทำงานอยู่เมืองนอกแล้วเธอยังผูกใจในฉันฉันจะไม่ถอดแหวนออกจากมือตลอดเวลาที่ฉันยังใส่แหวนของเธออยู่ฉันจะไม่รับมั่นใครทั้งนั้นแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่3ของผู้ดีครับโอ้โหเป็นหลากหลายอารมณ์เลยวันนี้มีทั้งการแนบแนมกันมีทั้งการบอกความรู้สึกในใจแล้วก็มีการให้คำมั่นสัญญากันด้วยมีทั้งถกเถียงในเรื่องการเมืองครับแม้ว่าจะไม่พูดว่าเป็นการเมืองเนาะคือถกเถียงกันอยู่ในทีแล้วก็ปรามกันอยู่ในทีบัฟกันอยู่ในทีขณะเดียวกันอีกคู่หนึ่งก็มาบัฟกันด้วยเรื่องของความสัมพันธ์การตัดพ้อต่อว่าการทวงคำสัญญาอุ้ยเยอะมากเลยนะคะสำหรับงานเลี้ยงวันเกิดของวิมลนี้หลายประเด็นค่ะตกลงรับรักของอุดมใช่ไหมเนี่ยฮะรับรักครับรับรักแต่ว่าเหมือนให้ครึ่งเดียวให้แบบว่าโอเคฉันสัญญานะว่าตอนระหว่างเธอไปเมืองนอกเนี่ยฉันจะไม่รับมั่นคนอื่นไม่รับมั่นและฉันจะสวมแหวนของเธอไว้ด้วยแล้วทำไมจะห่วงอีกครึ่งหนึ่งไว้ทำไมให้มาครึ่งหนึ่งแล้วจะห่วงอีกครึ่งหนึ่งทำไมแหมอุดมก็ต้องดาวก่อนสิสมัยนั้นก็ต้องมีเขาเรียกอะไรนะไว้ตัวไว้ตัวนิดนึงอุดมก็ใจร้อนไปหน่อยนะเนี่ยอุดมนี่วัยรุ่นใจร้อนได้มาสักขนาดนี้เพราะว่าวิมลนี่โหมีแต่คนอยากได้ใช่ไหมใช่ครับทั้งสอสอใช่ไหมทั้งนักเรียนนอกอะไรอย่างเงี้ยดีไม่ดีอุดมไปอยู่เมืองนอกอาจจะได้แหม่มกลับมาเป็นเมียก็ได้มีโอกาส เพราะว่าวิมลก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเชื่อใจอุดมได้ไหมใช่ เธอยังไม่เชื่อใจฉันเลยฉันจะเชื่อใจเธอยังไงมันลุ้นกันต่อนะคะน่าจะมีเรื่องให้ลุ้นหลายเรื่องเหมือนกันนะครับสำหรับEP 4แล้วก็ EP ต่อไปกับนวนิยายผู้ดีของดอกไม้สดค่ะครับสำหรับใครที่ชอบนวนิยายย้อนยุคแนวนี้นะครับบอกเลยว่าเรายังอยู่กับผู้ดีอีกหลายตอนเลยทีเดียวติดตามตอนใหม่ๆได้ทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ส่วนทาง YouTube ก็อาจจะต้องรอคิวสักนิดหนึ่งนะครับค่อยๆทยอยลงทาง YouTube นะครับเป็นตอนใหม่สลับตอนเก่าแล้วก็ถ้าใครอยากจะติดต่อกับเราติดต่อกันมาได้2ช่องทางนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับถ้าเกิดว่าฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรชอบไม่ชอบยังไงนะคะก็แลกเปลี่ยนกันมาได้นะคะครับผมและในวันนี้เรา2คนนะคะก็ลาคุณไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง